สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ในรายการ Sunfed X9 Shamon นะครับวันนี้เราจะมารีวิวขนมนะครับชื่ออะไรครับผมปุ้มปุ้ยเฮ้ยดังๆหน่อยปุ้มปุ้ยปุ้มปุ้ยนะปุ้มปุ้ยหอยลายหอยลายอบอะไรวะเอาไปอ่านหอยลายอบกรอบนะฮะรสวาซาบินะครับครับผมตามนั้นเลยแล้วไงต่อครับวันนี้ไม่มีอะไรผสมนะฮะเออวันนี้กินเดียวนะฮะปกตินะครับไม่งั้นรีวิวรีวิวขนมเรียกขนมละมันคือขนมอ่ะนี่ครับมันก็จะมีให้อ่านนะครับเดี๋ยวดูก่อนโฟกัสโฟกัสทำไมไม่โฟกัสวะมันคือขนมนะครับหอยลายอบกรอบรสวาซาบิกินไปยิ้มไปกับปุ้มปุ้ยเฮ้ยกับคนบ้าถ้ากินไปยิ้มไปนะครับนะครับโฆษณานะครับไม่ได้สักบาทนะครับผมให้พี่กรุ๊ปแกะแล้วกันครับโอ้แกะไงวะแกะแบบให้แม่งแบบกระจายเลยเอ้ยแกะแบบแกะดูดีแกะไม่เป็นอ่ะมันแกะดิแกะดูดีแกะไม่เป็นฟันได้ยังมานี่ดิแม่งเหนียวจริงจะได้กินไหมเนี่ยมันเหนียวจริงอ่ะมันเหนียวจริงถุงมันเหนียวเออแกะแม่งอย่างนี้เลยเออแกะดีนี่อย่างนี้เลยดูภายในก่อนนะว่ามันเป็นโอ้โหไอ้มึงไปลบที่ไหนมาเนี่ยขนมเนี่ยให้ดูดูดิดูใกล้ๆฮะนี่ครับนี่คือรูปกับเนี่ยว่ารูปนี่รูปเห็นไหมน่าจะเห็นรูปกับของกินเนี่ยเหมือนกันชิบหายเลยกูเหมือนวะเหมือนวะมึงเป็นโรยกับข้าวเลยเฮียกินได้ไหนกับข้าวเนี่ยไหนไหนก็แกะแล้วอ่ะลองชิมมันเป็นผงเลยเออมึงไปลบที่ไหนมาเนี่ยขนมเนี่ยเฮียก่อนรีวิวนี่โยนแล้วโยนอีกเฮียโหดูเป็นแบบเป็นเม็ดไปไปไปกินอันนึงก่อนอันเล็กครับวันนี้เรามีคนอยู่ในนี้ครับทั้งหมด4คนนะครับจะกินทั้ง4คนเลยมีใครครับมียุ่นกับตาบักตานะครับไอ้กุ๊กกินแล้วอร่อยวะเหมือนปลาหวานอ่ะเหมือนปลาหวานผสมกับวันนี้มือยุ่นนะครับไม่ใช่มือผมอย่างวาซาบิแล้วก็แม่งจืดชิบหายเหี้ยเอ้ยจืดชิบหายคือรสชาติมันจะออกแรกๆอ่ะรสชาติมันออกแรกๆและหลังๆมันก็จะจืดขนมโคตรกากเลยเหี้ยมันไม่ได้วาซาบิมึงเอามากินดีวะมึงเขาไม่จ่ายค่าโฆษณาโอ้มึงทุกวันนี้มึงได้เลยไม่ได้สักบาทเออนั่นแหละไม่อร่อยเอาเป็นว่ามันเหมือนวาซาบิเต็มปากเอาเป็นว่าแดกกับข้าวเลยจริงๆนะฮะมันเหมือนกับปลาเนี่ยเนี่ยปลาอะไรวะปลาหวานอะปลาอะไรวะที่มันตัวเล็กๆอะปลาซิวเหรอที่เออใช่ว่าปลาซิวอะนั่นแหละนั่นแหละกินแรกๆคือมันจะได้รสชาติแต่กินหลังๆมันจืดไอ้สัตว์ไหนวาซาบิของมึงวะเนี่ยมันให้แค่นี่ไงห้าเซนให้กินเลยครับเสร็จนะไม่หน่อยคุยเดียวเฮ้ยมันแล้วแต่บางอันเว้ยบางอันวาซาบิก็มาไม่อันนี้มันเหมือนกับเอาไว้แก้มเบียร์แก้มเหล้าอะไรประมาณนี้แต่ที่กูกินวาซาบิมาจ้ะเออเนี่ยเนี่ยมาแต่มาไม่เยอะนิดเดียวมาเดียวขนมกากๆเนี่ยมันต้องไปกินอะไรวะตัวลังตัวไอ้โกแก่สัตว์รสวาซาบินะฮะยังคืออารมณ์มันคล้ายๆอย่างนั้นอะแต่มันไม่ใช่ถามว่าอร่อยไหมไอ้เฮียแม่งเอาไว้แดกกับข้าวไอ้สัตว์มันไม่ได้มานั่งกินเล่นอย่างนี้หรอกถ้านั่งกินเล่นอย่างเงี้ยมันให้หมาแดกยังไม่แดกเออว่างั้นให้ฟรีไม่เอาแล้วถ้าได้มึงจะเอาไหมไม่เอาไม่เอาแล้วรับมาทำเฮียอะไรสัตว์ไม่เอาแล้วจะมาทำเฮียอะไรนี่ได้ฟรีเนี่ยโอ้โหยังไม่ได้ถามราคาต้องกินต่อแต่ก็เด็ดอยู่นะเออกินไปกินมาก็เริ่มอร่อยถือว่าพอกินได้ถือว่าพอกินได้ฮะกินไปเรื่อยนี่รีวิวหรือมากินโชว์เนี่ยไอ้สัตว์กินโชว์กินโชว์ใช่กินโชว์ด้วยไงกินโชว์นี่ร้านไหนวะเดี๋ยวข้างหน้าจะมีรีวิวแบบขนมเรื่อยๆครับแต่น่าจะแบบถอยเรื่องการกินผสมไปก่อนนะครับแต่วันไหนอยากกินขึ้นมามันก็กินเองครับวันไหนด้วยนะอารมณ์ไม่อยากกินอย่างเงี้ยเดี๋ยวกินมากปวดท้องผมวันนั้นกินไอ้โค้กกับไอ้เบปซี่กับมาม่าเนี่ยปวดท้องทั้งวันเลยครับถามถึงคะแนนเต็ม10พี่กุ๊ปให้เท่าไหร่กูให้6แล้วกันแม่งจืดชิบหายตายเท่าไหร่ครับเต็ม10กูให้7ให้7อายุน่ะให้4ครับส่วนตัวพี่ปอแล้วครับกูให้5พอเงี้ยให้5ด้วยมันกลางๆ5 5 5ต่อ5ที่กูให้6เนี่ยมันยังพอมีวาซาบินิดนึงไงเออมันยังพอให้ได้รู้ว่าเออมันมีวาซาบินะว่ามันไม่ลงทุนแต่มันไม่ลงทุนนะเออแต่มันไม่พออ่ะนะครับดูหน้าตามันอย่าไปซื้อแดกนะนี่เอามานี่ได้ฟรีนะโฟกัสโฟกัสบอกเลยว่าอย่าซื้อนะถ้าจะซื้อก็ซื้อแบบแก้มพวกเหล้าเบียร์อะไรงี้หรือไม่ก็กินกับข้าวนะน่าจะอร่อยกว่ากินอย่างกินแบบ
ป็นขนมมันไม่อร่อยเออกินแบบขนมมันไม่อร่อยอ่ะหรือพวกกูโง่กันไปงอยว่าไอ้เหี้ยแม่งคิดเป็นขนมไม่เหี้ยบ้าอืมขนมไม่เหี้ยกูเคยเห็นมันรีวิวในโฆษณาอ๋อถ้ามันเป็นก้อนอย่างรูปมันก็โอเคนะมันเป็นก้อนป่าวหรือมันเป็นแผ่นมันเป็นก้อนก้อนเหรอเออเป็นอย่างเงี้ยแต่มึงอ่ะเอามาจากไหนเนี่ยไอ้สัตว์ว่ามันจะเป็นไปโยนเล่นมากี่รอบไปเตะเล่นไปเหยียบเล่นเหรอเนี่ยมาโอ้โหโยนดิไอ้เหี้ยนึกว่าเหยียบเล่นไอ้สัตว์โอ้โยนก็พอแล้วถ้ามันกูว่าถ้ามันเป็นก้อนมันจะรับวัสบิดได้เยอะกว่านี้แต่นี่มันเป็นแบบเศษๆอ่ะมันเป็นผงเลยความผิดมันอยู่ที่ใครวะเนี่ยอยู่กูไงอ่ะอย่าให้ดูครับอยู่คนที่เอามารีวิวนั่นแหละดูความคมชัดของขนมเนี่ยแหละมันเป็นก้อนๆไงครับเป็นผงๆเนี่ยที่มามาให้ดูด้วยเนี่ยเออโชว์อีกโชว์เนี่ยแกะเข้าไปฮะมาไหนๆก็แกะครับผมเหลือเยอะไหมเนี่ยกินไปอันเดียวกูไม่กินเลยเอาเป็นว่าไม่แดกแล้วกันเออไม่ผ่านนะครับให้แมวกินให้หมากินเฮ้ยเฮียพูดแบบคนทำร้ายจิตใจคนผลิตให้ใครกินเก็บไปกินก็ได้เออเก็บไปกินดีกว่านะเอาไปเทกับมาม่ากูจะต้มมาม่ากินด้วยไอ้เหี้ยโอเคคะแนนนะครับเป็นเอกฉันท์ครับผมใครอยากลองซื้อกินก็ซื้อได้ครับจะซื้อที่ไหนครับซื้อไหนไม่รู้ครับเซเว่นน่าจะมีเซเว่นน่าจะมีใช่เซเว่นน่าจะมีนะครับผมแต่ถ้าไม่มีก็ไปนู่นเลยฮะหาตามห้างสรรพสินค้านะครับครับผมก็น่าจะมีนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันขนมจีนว่าเนี่ยมีภาษาจีนด้วยขนมจีนก็ต้องมีน้ำยาด้วยดิใช่ไหมอะไรนะขนมจีนก็ต้องมีน้ำยาด้วยดิไอ้เหี้ยนี่ต้องหามันไม่ต้องหาก็ได้ตางงขนมจีนเนี่ยขนมจีนอ่ะรู้จักเปล่าคือตาดอกไหนท่านหลุดตามข้าวกับบ้านเลยโอเคครับสำหรับวันนี้การรีวิวมารีวิวขนมนะครับขนมมารีวิวอาหารแล้วก็ต้องขอตัวไปแค่นี้แล้วกันนะครับไว้เจอใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสำหรับซันเฟ็กซ์นาวิชามอนว่าจะเป็นขนมอะไรหรือจะเป็นอะไรก็หรือกินผสมก็ต้องดูกันอีกทีนะครับอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยครับผมของผสมอ่ะรีเควสมาเรื่อยๆได้นะแบบบอกก็ได้เดี๋ยวผมจะพยายามอ่านเรื่อยๆแล้วก็พยายามกินตามนั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ